ับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพลังงานทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาทดสอบไอตัวคลิกชาร์ตตัวที่เคยปล่อยแดกแกรมให้ดูนะครับที่ครีเอทโดยบอสไก่ของเราครับผมตัวที่จะทดสอบวันนี้มีอะไรบ้างอุปกรณ์ก็จะมีตัวแผงโซล่านะครับแผงโซล่าเอา10วัตต์พอตัวเล็กๆเพื่อมาทดสอบมีตัวชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ครับทีนี้ในภาวะการใช้งานปกติแบตเตอรี่ผมมี2ลูกนะก็จะมีตัวที่กากบาทนี่คือตัวที่แรงดันมันค่อนข้างต่ำแล้วก็ตัวที่อันนี้ก็ต่ำเหมือนกันแต่น่าจะพอที่ทำให้ชาร์จเจอร์มองเห็นได้นะครับภาวะปกติก็คือเมื่อเราต่อตัวแบตเตอรี่กับตัวชาร์จเจอร์นะครับเสียบเข้าไปปึ๊บตัวแรงดันมันก็จะขึ้นบนนี้นะครับประมาณ9โวลต์กว่า9โวลต์กว่าทีนี้ในช่วงของกลางวันกลางวันก็คือมีแดดมานะครับมีแดดมาปุ๊บเราจะเห็นว่าตัวแผงนะครับมันก็จะชาร์จเข้าแบตนะครับแผงชาร์จเข้าแบตแล้วก็คือมาที่แบตตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือใช้ในภาวะปกติตอนกลางคืนเวลาแดดหมดนะครับแดดหมดแผงไม่ชาร์จก็ใช้แบตไปเรื่อยๆเช้าวันถัดมามันก็จะชาร์จเป็นปกติอันนี้คือภาวะปกติในการใช้งานทั่วไปนะครับแต่ปัญหาที่เพื่อนๆ เจอกันก็คือในเมื่ อแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อเรามีการใช้งานเยอะเกินไปหรือใช้งานแบตลึกเกินไปครับจะทำให้ชาร์จเจอร์มันมองไม่เห็นว่าเราต่อแบตอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนมาเป็นแบตเตอรี่ไอ้ลูกที่มันมีปัญหานะครับลองช่วงกลางคืนก่อนนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเป็นตัวแบตตัวนี้นะครับแบตที่มีปัญหาเนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บก็คือตัวชาร์จเจอร์มันมองไม่เห็นนะครับชาร์จเจอร์มันมองไม่เห็นว่าแรงดันต่ำนะครับทีเนี้ยไม่ว่าเวลามันเป็นช่วงเช้าครับเช้ามาก็มันก็มองไม่เห็นมันหมายถึงแบตลูกเนี้ยครับมันจะไม่ถูกชาร์จเลยนะครับเช้าวันถัดมาไม่เห็นใช้ไปเรื่อยๆมันก็ต่ำไปเรื่อยๆจนแบตตายเราก็งงเอ๊ะทำไมมันชาร์จไม่เข้าในแต่ละวันนะครับปัญหาของมันก็คือตรงนี้นะครับตัวที่เป็นพระเอกเข้ามาแก้ไขมันก็คือตัวบั๊กจิ๋วตัวนี้ครับบั๊กจิ๋วมันจะมีตัวขาเข้าแล้วก็ขาออกแล้วต่อไดโอดอยู่ตัวนึงนะครับเพื่อกันไฟย้อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองต่อเข้าไปในระบบดูว่ามันจะช่วยทำให้สตาร์ทการชาร์จได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวปลดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวต่อให้ดูก่อนนะครับเบื้องต้นก็คือสายบวกลบต่อเข้าจากช่องตัวที่เป็นแผงนะครับปลดสายเลยแล้วก็เอาบวกของมันนะครับเสียบเข้าไปเป็นการเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็การปรับแรงดันของตัวบั๊กจิ๋วปรับให้มันน้อยกว่าแรงดันเต็มของแบตนะครับก็คือปรับเท่าไหร่ก็ได้ให้มันต่ำกว่าแรงดันเต็มของแบตก็คือให้มันพอที่ชาร์จเจอร์จะมองเห็นนะครับให้มันคลิกชาร์จได้นะครับโอเคเสียบเข้าไปแล้วนะครับส่วนขาออกนะครับก็คือเอามาเข้าช่องที่เป็นช่องของแบตเตอรี่นะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับต่อบวกเข้าไปนะครับในระบบที่เป็นแบตปกติตัวนี้ใส่ไว้ก็ไม่มีปัญหานะครับก็คือไม่ได้สร้างปัญหาอะไรก็สามารถใส่พ่วงเข้าไปไว้ได้เลยครับเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่เอามาเสริมเข้ามาเพื่อรอชาร์จทีนี้ก็คืออาจจะทำสายให้มันดูเรียบร้อยกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้มาต่อแบตที่มีปัญหาก็คือไอ้แบตตัวเดิมนะครับที่มีแรงดันต่ำ
มันก็ยังมองไม่เห็นอยู่นะครับมองไม่เห็นแรงดันชาร์จเจอร์มองไม่เห็นทีนี้พอเช้าขึ้นมาปุ๊บเช้าขึ้นมาวันนะครับวิ่งเข้ามาแล้วครับจะเห็นว่าบัคจิ๋วมันทำงานเพราะจะมีตัวไฟเล็กๆไฟเล็กตัวเนี้ยหมายถึงการทำงานของมันมันจะจ่ายแรงดันเข้าไปทีนี้แรงดันที่แบตมันจะมีแล้วมันคือจะเริ่มชาร์จมันจะเริ่มอัดมาดูที่มิเตอร์มันจะมีแรงดันวิ่งเข้ามาที่แบตแล้วจากเดิมไม่มีนะครับจากเดิมไม่มีชาร์จแล้วมันก็จะอัดชาร์จเข้าไปเรื่อยๆแรงดันอาจจะสูงหน่อยในช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบตว่างๆครับผมมันก็พยายามอัดที่แรงดันสูงไว้ก่อนที่จะกดลงมาให้ได้12โวลต์เป็นปกติมันก็จะค่อยๆลดไปเรื่อยๆตามสภาพแบตนะครับก็คือถ้ากลางคืนปุ๊บเราใช้ไปหมดแล้วปั๊บใช้หมดชาร์จเจอร์มองไม่เห็นเช้ามาอีกวันหนึ่งมันจะชาร์จให้เราเช้ามาอีกวันหนึ่งมันจะชาร์จให้เราก็ชาร์จในทันทีเลยทันทีที่มันมีแดดที่มันมีพลังงานนะครับไม่เหมือนที่เทสตอนแรกที่มันจะมองไม่เห็นตลอดทั้งวันนะครับผมชาร์จเจอร์มันจะไม่ได้ทำหน้าที่ชาร์จแรงดันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแต่เอาข้อจริงแล้วตัวแบตเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะใช้งานลึกจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตายเองครับแต่ว่าช่วงนี้แดดค่อนข้างน้อยนะครับหาพลังงานได้ค่อนข้างยากนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวลองย้อนกลับมาเป็นแบตตัวดีๆลูกเดิมก่อนนะฮะแรงดันก็จะค่อยๆลดลงมาแล้วนะครับลองแบตลูกเดิมนะครับลบเสียบบวกเขาจะมองเห็นแรงดันอยู่แล้วอันนี้มันยังพอมีแรงดันอยู่บ้างนะครับผมก็จะเห็นประมาณ 8.4 นะครับอันนี้พอมีแดดเข้ามาปุ๊บอันนี้เขาก็ชาร์จปกติอยู่แล้วและแรงดันเขามันจะถูกกดลงอยู่แล้วนะครับประมาณ10บางตอนนี้บางแสนบางแสนมันบันใหญ่ค่อยๆเพิ่มเข้ามาโอเคกลางคืนก็ดับไปครับก็ประมาณนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยเราที่มันจะเริ่มสตาร์ทให้แล้วก็เพื่อนๆน่าจะเจอปัญหานี้ด้วยกันเยอะนะครับหลังจากที่โค้ดแดกแกมออกไปก็คือเพื่อนหลายคนครับเจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับผมตับแผนก็จะเริ่มชาร์จโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็นำมาเทสให้ดูว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็ลองนำไปประยุกต์ใช้งานกันแค่บัคจิ๋วตัวหนึ่งในระบบของระบบแบต12โวลต์ก็บัคจิ๋วราคาแค่30บาทนะครับมันก็จะถูกนะครับเป็นไดโอด5บาทต่อเข้าไปช่วยในการมอนิเตอร์ดูแล้วก็ช่วยในการคลิกชาร์จของเราโอเคก็จริงๆต้องขอบคุณบอสไก่ด้วยนะครับที่คิดไอเดียเล็กๆน้อยๆที่บางทีคนมองข้ามไปก็เอามาให้เพื่อนๆได้ประยุกต์ใช้กันในโลกพลังงานนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม